สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสกันดีกว่าวันนี้เองเนี่ยจะมาอัปเดตสถานการณ์จำนวนนักรบละกันนะครับผมว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วก็ฮามาสเองเนี่ยถูกจัดการไปมากขนาดไหนแล้วผมคิดว่าในสงครามนี้เองเนี่ยทุกคนก็คงจะมองเห็นกันได้เลยแหละว่าอิสราเอลเองเนี่ยน่าจะชนะอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าเป็นกำลังที่ใหญ่กว่ามากๆแล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์แรงต่างพร้อมกว่ามากๆครับฮามาสเองเนี่ยเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งของอิหร่านแต่เป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่ได้เป็นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับไม่ได้เหมือนกับฮิสบุลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนอันนั้นใหญ่มากๆแล้วก็ใหญ่ระดับแบบกองทัพของประเทศได้เลยแต่อันเนี้ยมีระดับอยู่แค่หลักหมื่นคนนะ10,000ถึง 25,000 คนเท่านั้นเองตีซะว่า 20,000 คนละกันนะครับในขณะที่อิสราเอลเองเนี่ยก็ได้มีการเรียกทหารมาเกณฑ์ทหารจากรีเซิร์ฟมากกว่า 360,000 คนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราดูกันที่ทหารอยู่แล้วเนี่ยอิสราเอลเองก็มีทหารที่เป็นทหารพร้อมรบอยู่จริงๆอ่ะ 160,000 คนแต่ไอ้จำนวนนี้เองเราก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนด้วยว่าไอ้จำนวนตรงนี้นะครับผมไม่ได้แปลว่าอิสราเอลเองเอามาใช้ในกาซาทั้งหมดเพราะว่าจำนวนที่ใช้ในกาซาเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับถามว่าทำไมนะครับผมเพราะว่าอิสราเอลเองมีศัตรูอยู่รอบด้านนะจะเป็นจะต้องป้องกันอยู่ตลอดเวลาทำให้ทหารส่วนใหญ่เนี่ยถูกกระจายออกไปรอบประเทศตามชายแดนไม่ว่าจะเป็นตอนเหนือตอนใต้หรือว่าทางตะวันออกเองก็ตามจากอัปเดตล่าสุดนะครับผมทางอิสราเอลเองเนี่ยได้สูญเสียทหารไปตั้งแต่เริ่มสงครามกับฮามาสมาเนี่ย562คนครับซึ่งถ้ามันจะเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มในอัตราส่วนที่น้อยมากๆนะครับผมอาจจะตายเพิ่มวันหนึ่ง3คน5คนไม่ได้ตายวันหนึ่ง100คนอะไรแบบนี้นะไม่มีแบบนั้นก็ค่อยๆตายเฮียนิดเพราะว่าการต่อสู้กับฮามาสตอนนี้เองฮามาสสู้แบบกองโจรก็คืออิสราเอลเองกำลังเคลื่อนทัพอยู่กำลังจะไปทำภารกิจบางอย่างฮามาสอาจจะหลบอยู่ในซอกตึกอาจจะหลบอยู่ในที่ไหนสักแห่งโผล่มาโจมตีแล้วก็หนีหายไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าฮามาสเองเนี่ยเรียกได้ว่าสู้ในแบบทหารสู้กันนะไม่ได้แล้วแล้วก็กำลังพลที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่พอด้วยจากนั้นเองนะครับผมเราได้รู้แล้วฝั่งอิสราเอลมีกำลังประมาณเท่าไหร่แล้วก็เสียไปเท่าไหร่แล้วเรามาดูฝั่งฮามาสกันบ้างดีกว่าฝั่งฮามาสเองตีซะว่ามีอยู่ 20,000 คนนะครับผมจากประกาศล่าสุดของรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลอย่างตัวของโยอาฟกาแลนต์เขาได้บอกว่ากองกำลังของฮามาสเองได้สูญเสียกำลังไปกว่าครึ่งนึงแล้วในจำนวนครึ่งนี้เองเนี่ยที่หายไปไม่ได้ตายทั้งหมดนะอาจจะตายไปส่วนนึงแล้วก็บาดเจ็บจนสู้ต่อไม่ไหวแล้วเท่ากับกำลังฮามาสจะเหลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ10,000จาก 20,000 คนจากตัวเลขประมาณการเอาไว้ก็เท่ากับเหลือ10,000คนซึ่ง10,000คนนี้กระจัดกระจายกันออกไปเพราะว่าฮามาสเองเนี่ยมีหน่วยรบอยู่24กองพันครับณตอนนี้เองสถานะของกองพันเหลืออยู่เพียงแค่6กองพันเท่านั้นอีก18กองพันถูกจัดการจนไม่สามารถมาต่อสู้เป็นระบบระเบียบได้แล้วก็คือกระจัดกระจายกันออกไปแบบกองโจรแล้วชาวปาเลสไตน์จำนวนมากเองก็อพยพมาอยู่ที่เมืองราฟาทำให้มีนักรบฮามาสจำนวนมากปะปนอยู่ในนั้นพวกเขาเองเนี่ยอาจจะรู้ที่เก็บอาวุธบางอย่างแล้วก็สามารถเข้าถึงเฟซิลิตี้บางอย่างในส่วนของกาซาที่อิสราเอลยังบุกไม่ถึงได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยระดับกองพันที่มีการบัญชาการได้จริงๆฟังก์ชันจริงๆเหลืออยู่เพียง6กองพันเท่านั้นครับอีก18กองพันเนี่ยถูกจัดการไปหมดแล้วนะครับผมทำให้เหลือกระจัดกระจายกันออกไปก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันได้ไหมหรือว่าจะต้องแยกกันออกไปแต่ดูจากเชิงเนี่ยอิสราเอลก็ไม่ยอมอ่อนข้อเลยนะครับทางตัวของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเองเนี่ยตัวของเขาจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยเป็นหน่วยรบพิเศษที่เป็นหนึ่งในหน่วยที่เก่งที่สุดในโลกอย่างไซเรตเมทคาวตัวของเขาเนี่ยก็แซงท่าทีอย่างชัดเจนเลยว่ายังไม่หยุดยิงอย่างแน่นอนแล้วก็พร้อมที่จะจัดการฮามาสแบบถอนรากถอนโคนจากดูรูปการต่างๆแล้วเนี่ยเขาได้บอกว่าอีกไม่นานฮามาสจะถูกจัดการได้สำเร็จแล้วซึ่งสำหรับผมเองถ้าเรามาดูเวลากันจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย4เดือนจัดการไปได้ครึ่งนึงถูกไหมแต่อีกครึ่งหลังเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จัดกระจายกันออกไปมันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเพราะฉะนั้นสงครามนี้เองเนี่ยอาจจะยืดเยื้อยาวนานได้จนถึงสิ้นปีนี้เลยแหละครับหรือในทางกลับกันถ้ามันก็จัดกระจายออกไปในมุมอิสราเอลเองอาจจะบอกว่าจัดการได้ง่ายกว่าก็ได้แต่สำหรับผมเวลาทุกอย่างมันก็จัดกระจายกันออกไปมันจัดการได้ยากกว่าถ้าจะถอนรากของคนทุกคนให้มันออกไปเลยแต่ถ้าจะโอเคเราสามารถจัดการฮามาสจนมันฟังก์ชันไม่ได้ไปเลยเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่านั้นครับแต่ถ้าปล่อยเอาไว้แบบนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเริ่มก่อตัวกันขึ้นมาใหม่ถูกไหมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังอิสราเอลเนี่ยได้ถูกวางลงไปแล้วในกาซาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักเลยกว่าสงครามนี้จะจบลงนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยสิ่งที่น่าห่วงสำหรับสงครามนี้เนี่ยในฝั่งของกาซาเองก็อาจจะมีเรื่องของประชาช
ชนปาเลสไตน์แต่สงครามมันดูจะเห็นผลอยู่แล้วว่าใครจะชนะถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือการลุกลามออกมาของสงครามนะครับในทะเลแดงเอ่ยก็ดีหรือว่าจะเป็นในอิรักในซีเรียในอิหร่านอะไรแบบนี้นะครับผมมันเริ่มจะดุเดือดขึ้นทุกทีแล้วนะครับอเมริกาเองก็มาอังกฤษก็มาล่าสุดยุโรปเนี่ยจะส่งกองเรือเข้ามาด้วยนะครับผมเยอรมันก็เดินทางออกจากท่าเรือมันที่เรียบร้อยแล้วส่งเรือฟริเกตเฮสเซนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะแพร่กระจายออกไปการเป็นสงครามระดับ regional war หรือว่าสงครามระดับภูมิภาคเลยตอนออกกลางจะลุกเป็นไฟหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับผมแต่ขออย่าให้มันเป็นแบบนั้นเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ history world โลกประวัติศาสตร์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับใครอยากจะเสริมอะไรเนี่ยก็พิมพ์ออกมาได้เหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยพยายามจะเล่าข้อมูลให้มันเป็นกลางที่สุดนะก็คือเอาข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายมาเล่ามันไม่ได้แบบเอ็นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เนี่ยอย่างที่บอกกันว่ามันก็เห็นอยู่แล้วว่าฝ่ายไหนมันมีกำลังมากกว่ามากๆแต่การจัดการฝ่ายที่กำลังเล็กกว่าก็ไม่ได้ทำได้ง่ายอย่างที่หลายคนคิดนะครับยังไงในวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันกับรายการ History World บายๆครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ